เวลาท่านผู้ชมเนี่ยไปกวดเลือดหรือว่าไปตรวจสุขภาพนะเจ้าซึ่งโดยปกติเขาก็จะมีการกวดสุขภาพปีละหนึ่งเทื่อแต่ว่าคนที่อายุหลายขึ้นนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างเช่นแก้มหอมเองแก้มหอมก็อายุ42 43เนี่ยแก้มหอมนี่เช็คทุก2เดือนเลยนะเจ้าเพราะว่าอยากจะกันไว้ดีกว่าแก้นะเจ้าก็เลยเช็คทุก2เดือนแต่ว่าโดยปกติถ้าอายุ40ขึ้นไปเนี่ยควรจะเช็คสัก6เดือน1เทื่อถ้ามามีความผิดปกติหรือว่ามีโรคอย่างบางอย่างที่เราต้องติดตามคอยเบิ่งแยงนะเจ้าคือเวลาถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเราเป็นมาไข่หลังเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนมากเนี่ยมันก็จะมีโรคเบสิกก่อนนะเจ้าก็คือว่าบอกว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าเหนียวขัดเนี่ยเวลาหมอกวดเลือดหรือว่ากวดปัสสาวะเนี่ยก็จะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นมาไข่หลังซึ่งจะทำเมื่อเราแบบเครียดเลยพอได้ยินว่าหมอบอกเขาเป็นโรคมาไข่หลังนะเจ้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นมาไข่หลังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเสียมาไข่หลังไปทั้งหมดแล้วอย่างที่แก้มหอมเคยเล่าฟังว่าโรคมาไข่หลังเนี่ยเรามาไข่หลังเขาเนี่ยแข็งแรงนะเจ้าถึงแม้ว่ามันจะเสื่อมไปถึง 80% เหลือแค่ 3% บางทีมันก็แสดงผลออกนะเจ้าหรือว่าการที่หมอบอกว่าเราเป็นมาไข่หลังเนี่ยบางทีเราก็ยังคนท้องว่ายังไม่ได้เป็นไตวายทั้งหมดเนื้อเจ้าอาจจะเสียบางส่วนอาจจะหมายถึงว่าเฮามีทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นนิ่วหรือว่าเป็นโรคมาไข่หลังระยะเริ่มต้นคือท่านจะต้องถามหมอดีๆนะเจ้าว่าท่านเป็นโรคอะไรกันแน่เนาะคราวนี้เฮามาดูเรื่องเกี่ยวกับคนท้องว่าโรคไตเสื่อมหรือว่ามาไข่หลังเสื่อมนะเจ้าว่ามันเป็นยังไงนะเจ้าการที่เฮาเป็นมาไข่หลังเสื่อมทุกคนเป็นหมดอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งอายุหลายขึ้นเฮาก็เป็นมาไข่หลังหมายถึงว่าโรคที่ทำเมื่อเฮาสูญเสียเนื้อมาไข่หลังนะเจ้ามีการเสื่อมของการเฮ็ดเวียกมาไข่หลังอย่างซ้าๆคือมันจะเสียลงทีละน้อยทีละน้อยนะเจ้ามันเสื่อมก็จะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะเจ้าแต่ว่าเวลาเฮามาไข่หลังเสื่อมเนี่ยมันจะมีโรคแทรกซ้อนนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นอาการซีดอาการบวมแข้งบวมขาบวมหรือว่าเจ็บหลังก็ได้นะเจ้าซึ่งเวลาหมอเปิ้นประเมินโรคมาไข่หลังเนี่ยเปิ้นก็จะสั่งตรวจนะเจ้าเวลาเปิ้นกวดเปิ้นก็จะกวดเดี๋ยวแก้มหอมจะมีใบกวดให้เบิ่งนะเจ้าว่าเวลาเปิ้นกวดเนี่ยเปิ้นกวดไอ้อย่างห้องแต่ว่าโดยเบสิกเกี่ยวกับเรื่องของมาไข่หลังเนี่ยเปิ้นก็จะกวดค่า CR หรือครีเอทินินนะเจ้าก็คือว่าประเมินการเฮ็ดเวียบของมาไข่หลังการทำงานของมาไข่หลังหรือว่าการทำงานของไตคือตัวครีเอทินินนะเจ้าหรือว่า CR มีการตรวจปัสสาวะนะเจ้าเพราะว่าจะตรวจว่ามันมีโปรตีนมีเม็ดเลือดแดงหรือว่าตะกอนหรือไม่หรือว่าจะมีการตรวจรังสีเพื่อดูโครงสร้างของไตหรือว่ามาไข่หลังของเขาว่าเอ๊ะกวดออกมามาไข่หลังเป็นยังไงป่องไตมันเสื่อมมันลดลงหรือว่ามีความผิดปกติแบบนั้นนะเจ้าแล้วหลังจากที่หมอเปิ้นกวดแล้วก็ประเมินแล้วว่าถ้าท่านน่ะเป็นโรคมาไข่หลังนะเจ้าจะพิจารณานะเจ้าก็คือ1คนป่วยเนี่ยมีอาการไตผิดปกตินานต่อเนื่องกันนะเจ้า3เดือนขึ้นไปซึ่งคนป่วยหรือว่าคนไข้เนี่ยนะเจ้าจะมีอัตราการกรองของไตเนี่ยผิดปกติภาวะไตผิดปกติก็หมายถึงว่าอาจจะมีผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะนะเจ้าอย่างน้อย2ครั้งในระยะ3เดือนนะเจ้าก็เช่นว่าการตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะก็คือว่ามันมีโปรตีนที่ตกค้างในปัสสาวะนะเจ้าถ้าเป็นว่าโรคเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยการตรวจพบไข่ขาวในปริมาณที่น้อยนะเจ้าอยู่ระหว่าง30ถึง200นะเจ้าไมโครกรัมต่อวันเนี่ยก็จะมีปัญหาว่ามีดูค่าผิดปกติมันนะเจ้าแล้วก็ถ้าคนป่วยไม่ได้เป็นเบาหวานแล้วก็มีโปรตีนเนี่ยในปัสสาวะเนี่ยมากกว่า500มิลลิกรัมต่อวันนั่นน่ะแล้วก็จะมีการตรวจเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะตัวนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นวิธีการที่หมอเปิ้นเอาปัสสาวะเฮาไปตรวจก็คือตรวจโปรตีนฉะนั้นการตรวจปัสสาวะเนี่ย
ก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็บ่งบอกได้ว่าท่านน่ะเป็นโรคมะไขหลังหรือเปล่านะเจ้าซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคมะไขหลังเนี่ยมันเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะเจ้าแล้วก็เป็นโรคที่ทุกคนจะต้องเจอกับมันแน่นอนเลยเพราะว่ามะไขหลังเฮาเฮ็ดเวียกมีหน้าที่กรองเลือดนะเจ้าเหมือนกับฟิลเตอร์ของร่างกายมีการใช้งานต่อเนื่องบ่ได้พักบ่ได้ผ่อนมีสารเคมีตกค้างมียาเคมีมีอาหารที่เข้าไปทำลายมะไขหลังอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นภาวะการที่เราจะเป็นโรคไตเสื่อมหรือมะไขหลังเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะเจ้าบ่เว้นใครสักคนนะเมื่อใดที่อายุหลายขึ้นมีแต่เสื่อมมีแต่เสียฉะนั้นก็หอมถึงได้แนะนำบอกว่าอย่างใดก็ตามเนี่ยนะเจ้าขอให้กันไว้ดีกว่าแก่สำหรับคนที่ยังบ่เป็นแล้วขอให้สร้อยนะเจ้าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้บ่ไขหลังท่านคืนกลับมาคือดีที่สุดถึงแม้มันจะคืนกลับมาทั้งหมด 100% มาได้นะเจ้าก็ให้โอกาสกับมะไขหลังของท่านนะเจ้าฉะนั้นวันนี้นะเจ้าแก้มหอมก็เลยมีเนี่ยเจ้าสมุนไพรมะไขหลังมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดสำหรับมะไขหลังที่จะช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมนะเจ้าดึงเฮ็ดเวียกไปซ่อยมะไขหลังได้ดีที่สุดนะเจ้าก็คือเป็น the best of kidney support นะเจ้าตัวนี้ยังไงก็ฝากไว้นะเจ้าสำหรับสมาชิก Good Idea TV ที่ฮักแพงทุกท่านเลยบอกว่าในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายเมืองไทยเมืองลาวยังไงก็อย่าไปลืมนะเจ้าอย่าลืมจะกินอย่างก็อย่าลืมนะเจ้าถ้าท่านที่ยังไม่ได้เป็นกินให้ครบ45มื้อแล้วอยากจะหยุดก็หยุดได้แต่ท่านที่เป็นแล้วท่านต้องกินต่อไปต้องกินต่อไปเรื่อยๆนะเจ้าจนกว่ามะไขหลังมันจะฟื้นขึ้นมาเนาะสำหรับวันนี้ก็มองก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับมะไขหลังหรือว่าโรคไตเนี่ยมาฝากเท่านี้ก่อนนะเจ้าถ้าคราวหน้าก็หอมมีรายละเอียดอย่างเพิ่มเติมก็จะมาเล่ามาฝากมาบอกอีกนะเจ้าสำหรับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรฟรีข้างล่างนี่เจ้าอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายโทรเข้ามาฟรีนะเจ้าหรือว่าเบอร์มือถือสำหรับโทรมาไฟขายแบบด่วนๆแล้วก็เมืองไทยติดต่ออโลคยาสารบุญสารพีเชียงใหม่แล้วก็เมืองลาวติดต่อที่ศูนย์หมอแก้มหอมนะเจ้าที่ตรงหน้าประตูไซเวียงจันทร์ตรงข้ามกับร้านฟูจิติดต่อซับติดต่อท่านเท้าจ่อยได้นะเจ้าสำหรับวันนี้แก้มหอมขอลาไปก่อนเจ้าสบายดีเจ้า